เมื่อไบตุลลอฮิลฮารอมถูกทำลายโดยรุสวยกอไตนี่ซึ่งเป็นคนเอธิโอเปียดวงอาทิตย์มันก็ขึ้นทางทิศตะวันตกเอาแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาตะกุมุซาตุฮัตตะตัตลุอัชชัมซุมินมักริบิฮาวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางทิศตะวันตกอันนี้เขาเรียกเข้าสู่สัญญาณใหญ่แล้วพอบัยตุลลอฮ์ถูกทำลายปุ๊บคนตรงนั้นเลวที่สุดแล้วไม่มีคนดีเลยเพราะคนดีถูกลมบ้างก็ว่ามาทางยังมันมาจากเมืองเยเมนมาทางยามันบ้างก็บอกมาจากแคว้นชามมันก็เป็นไปได้เลยแหละลมเนี่ยมันอาจจะมาทางชามด้วยมาทางยามันด้วยมาเก็บลอดตะกร้าแล้วก็มาเก็บเอาคนมุมินไปใช่ไหมเหลือแต่คนชั่วอย่างเดียวซึ่งไม่ต่างอะไรจากฝูงลาแปลว่ากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานและคนชั่วในเวลานั้นกราบไหว้รูปเจเวตไปรื้อฟื้นไอ้เจเวตที่มันถูกทำลายไปก่อนหน้านี้สมัยยุคญะฮิลิยะห์เมื่ออิสลามมีความยิ่งใหญ่รอซูลุลลอฮ์ประกาศศาสนาเอาชนะนครมักกะฮ์ได้นี่ไอ้รูปเจเวตเหล่านี้ถูกทำลายไปหมดแต่พอเวลาถึงเวลานั้นก่อนที่จะเกิดสัญญาณใหญ่นี่คนไปรื้อฟื้นการกราบไหว้เจเวตดวงอาทิตย์มันก็ขึ้นทางทิศตะวันตกแปลว่าณเวลานั้นแกนโลกมันกลับแล้วดวงอาทิตย์มันไปขึ้นทางทิศตะวันตกได้ยังไงก็นั่นแหละมันต้องมีอะไรผิดปกติคือเรื่องระบบบนหน้าพื้นโลกนี่เรียกว่าวิบัติวินาศสันตโรหมดแล้วนะทีนี้มันจะเริ่มเป็นตัวบอกแล้วว่าระบบที่อยู่ข้างบนจักรวาลและจะเกี่ยวพันกับระบบของจักรวาลทั้งหมดแล้วเริ่มจะวิปริตแล้วคือกฎที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้นี่ยุตินะفَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعِينَ เมื่อดวงอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันตกมนุษย์ก็เห็นแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็อีหม่านต่ออัลลอฮ์ทั้งหมด فَذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่อีมานของชีวิตหนึ่งย่อมไม่มีประโยชน์อันใดอีกแล้วถ้าหากว่าชีวิตนั้นไม่เคยอีมานมาก่อนเอากาซาบัตฟีอีมานิฮาคอยรันหรือในช่วงที่มันมีอีมานมันไม่เคยทำความดีอะไรเลยไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรแล้วแปลว่าประตูเตาบัตปิดดวงอาทิตย์เนี่ยเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนี่แปลว่าประตูใหญ่ปิดแล้วประตูเตาบัตมี2ประตูประตูเตาบัตมี2ประตูนะประตูที่1มาลัมยูกอรกิรอัลลอฮ์จะรับการเตาบัตของมนุษย์ตราบใดที่วิญญาณเนี่ยมันไม่มาถึงลูกกระเดือกอยู่ในสภาพก็คอกๆๆๆๆๆๆนี่หมายความว่าสเลดพันคอแล้วนะจะตายแล้วตราบใดที่วิญญาณยังไม่มาถึงตรงนี้แล้วอัลลอฮ์รับเตาบัตหมดแหละแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ประตูเตาบัตปิดนี่รายบุคคลแต่ประตูเตาบัตที่เป็นช่วงระยะเวลาของการปิดเตาบัตทั้งหมดซึ่งเป็นการสิ้นสุดอายุไขของโลกดุนยาก็คือขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นทางทิศตะวันตกมันไม่ได้ขึ้นแล้วก็มันก็ไปตกทางทิศตะวันออกนะมันขึ้นมาได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นแหละนั่นหมายความว่าไอ้แกนโลกเนี่ยมันกลับแล้วก็มันคงกลับมาเหมือนเดิมอีกแหละมาได้ประมาณครึ่งวันแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวประตูเตาบัตปิดแล้วถามว่าประตูเตาบัตเนี่ยใหญ่ขนาดไหนซอฮาบะห์เคยถามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประตูเตาบัตเนี่ยมันใหญ่ขนาดเอาง่ายๆก็คือว่าท่านในแผนที่เนี่ยมันมีประเทศซาอุดีอาระเบียเยเมนแล้วก็ประเทศในกลุ่มที่เรียกว่าแคว้นชามนะแถวจอแดนตั้งกับจอแดนจนกระทั่งถึงเยอรมันตั้งแต่จอแดนถึงเยอรมันนี่คือประตูเตาบัตความใหญ่ของมันใหญ่ขนาดนั้นนะซึ่งเราก็ไม่เห็นอีกนะหน้าตามันเป็นไงเหมือนกับไอ้กำแพงที่กันพวกยะจุนและมะจุนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอาดาวเทียมไปส่องดูมันอยู่ตรงไหนวะจะรู้ไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
นะเพราะเราเข้าใจว่าไอ้ดาวเทียมทุกวันเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วน่าจะเห็นทุกตารางนิ้วบนพื้นพิภพนี้จริงหรือไม่จริงไม่จริงอ่ะถ้าจริงแล้วก็ไอ้ MH 370น่ะมันหายไปไหนลองว่าสิสายการบินของมาเลเซียไอ้ลำแรกไม่ใช่ลำที่ถูกยิงนะไอ้ลำแรกที่เขาบอกว่ามันบินไปแล้วก็มันกลับมาน่ะแล้วมันหายไปทางมหาสมุทรอินเดียทางตอนใต้ถามว่ามันอยู่ตรงไหนไอ้เราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนขนาดหาดาวเทียมส่องดูกันแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยมันอยู่ตรงไหนก็แปลว่าบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยเรายังรู้ไม่หมดเลยอย่าไปเข้าใจว่ามันจะรู้หมดและบางทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงซ่อนเร้นอำพรางมันไว้ไม่เห็นเราไม่รู้นะเรื่องของศรัทธาเนี่ยถ้าเราเชื่อหรือศรัทธาแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่เกินจากการที่จะไปพิสูจน์ได้ด้วยกับวิทยาศาสตร์ดังนั้นความศรัทธาในศาสนาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เกินจากคำตอบของวิทยาศาสตร์ถ้าทุกคำตอบในศาสนาตอบได้ด้วยวิทยาศาสตร์นั่นไม่ใช่ศาสนาศาสนาจะต้องมีเรื่องที่มันเหนือวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้เสร็จแล้วเขาบอกว่าไอสัญญาณที่มันตามมาไล่ๆกันเลยเนี่ยอาจจะเกิดในวันเดียวกันเลยนะวันที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นแหละมันก็มีสัตว์ประหลาดออกมาไอ้นี่สัตว์ประหลาดที่เป็นสัญญาณใหญ่ไม่ได้บอกว่าสัตว์พูดได้ไอ้สัตว์พูดได้นี่เป็นสัญญาณเล็กที่มีมาก่อนที่จะเกิดไอ้ช่วงที่มนุษย์เลวที่สุดในวันกิยามะฮ์เนี่ยมันมีหะดีษระบุนะสัตว์พูดได้สัตว์มันพูดได้ยังไงสัตว์พูดได้สิ่งของพูดได้ก็ไม่รู้ก็ขึ้นเนี่ยบุรพาวิถีมาเนี่ยวิ่งมาพอมาถึงด่านมันมีตู้อะไรไม่รู้มันอยู่ตู้มันบอกว่าการุณารับบัตรการุณารับบัตรเสียงขึ้นจมูกด้วยนะขอบคุณค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพมาขอดุอาให้เราด้วยแล้วคนพูดมันอยู่ที่ไหนเลยคนพูดก็ไม่มีมันอยู่ที่ไหนมีแต่ตู้มีเป็นรูเป็นลิ้นออกมาลิ้นก็เป็นบัตรดึงลิ้นมันมาใส่รถเรามันบอกกรุณารับบัตรค่ะว่ารับบัตรเสร็จเรียบร้อยมันเดอออให้เราด้วยไหมขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเราก็ว่าอามีนเห็นไหมดูดิตู้มันพูดได้สัตว์พูดได้ไอตัวที่เรียนแบบเหมือนสัตว์แย่มันเอามือลูบหัวมันโอ้ยมันกระดิกหางได้ไอนี่มันหุ่นยนต์นะที่ว่าเนี่ยแปลว่าการพัฒนาของมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีมันจะถึงขั้นที่เรียกว่าสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตจริงๆใช้ระบบเซ็นเซอร์ใช้ระบบนั่นนี่รับความรู้สึกได้เอามือไปแย่ไปใต้คอมันเป็นไงโอ้ยหางกระดิกมันถึงขั้นนั้นมนุษย์มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็สร้างความวิบัติบนหน้าโลกทีนี้ไอสัตว์ประหลาดที่มันออกมาในวันนั้นวันที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันตกอันนี้เป็นสัตว์ประหลาดที่มีระบุไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซูเราะตุนนัมลิอายะห์ที่82บอกว่าวะอิซาวะกออัลกอลุอะลัยฮิมอัคเราะจนาละฮุมดาบะตันมินัลอัรฎตุกัลลิมุฮุมอันนันนาสกานูบิอายาตินาลายุกีนูนและเมื่อคำกล่าวเหนือพวกเขาเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแปลว่าการกำหนดลิขิตว่าจะถึงการแตกดับเหนือพวกเขาเหล่านั้นได้บังเกิดหรือได้เวลาแล้วอัคเราะจนาละฮุมดับบะตัมมินัลอัรฎเราก็ได้ให้สัตว์ประหลาดนั้นออกมาจากแผ่นดินแก่พวกเขาเหล่านั้นตุกัลลิมุฮุมสัตว์ประหลาดนั้นมันจะกล่าวแก่พวกเขาเหล่านั้นว่าอันนันนาสกานูบิอายาตินาลายุกีนูนแท้จริงผู้คนทั้งหลายนั้นพวกเขาไม่เชื่อมั่นต่อสัญญาณของเรานะก็บอกสัตว์ประหลาดที่ว่านี่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเพราะมันจะพูดคุยกับมนุษย์
มันจะพูดคุยกับมนุษย์มีขนเต็มตัวขนนี่ปกมีขนเนี่ยเต็มตัวปกคลุมเต็มตัวไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นข้างหน้ามันข้างหลังมันไอ้ตัวเนี้ยนะแล้วมันออกมาที่ภูเขาซอฟาก็ต้องรอแล้วไอ้ตัวนี้มันออกมามันก็พูดคุยกับบุคคลทั้งหลายได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเวลาสัญญาณใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะวันไหนเกิดก่อนมันอาจจะเกิดในวันเดียวกันไล่ๆกันเลยติดๆกันเลยจะบอกว่าอันนั้นอันนี้มาก่อนบางทีมันก็ไม่ใช่มันอาจจะเกิดแบบทีเดียวเลยอย่างที่บอกก็คือลูกทัสแบมันหลุดใช่ไหมพอลูกทัสแบมันหลุดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าลูกไหนเนี่ยมันลงมาก่อนนะเพราะนั้นขณะวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวันเดียวกันกับที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้ปรากฏกายขึ้นแล้วถามว่าพอปรากฏกายขึ้นที่ภูเขาซอฟาเนี่ยคนทั่วโลกรู้ได้ไงอัลลอฮ์ก็เครื่องบินมันถูกยิงที่ยูเครนน่ะคนเห็นกันทั้งโลกใช่ป่ะคือเดี๋ยวนี้มันไปกันทั่วโลกมันไปกันหมดข่าวมันไปทั่วโลกมันรู้กันหมดแหละใครไปทำอะไรตรงไหนใช่หรือเปล่าใครไปทำอะไรตรงไหนไว้เนี่ยมันรู้กันหมดหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงให้มีไฟนะไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นจากก้นของทะเลแดงตรงเมืองเอเดนไฟเนี่ยมันจะพวยพุ่งขึ้นมาวะอาคิรุซาลิกะนารุนตะคุรุจูมินัลยะมันท้ายสุดของสิ่งดังกล่าวก็คือไฟมันจะออกมาจากยะมันนะตะตรุดุนนาสอิลามะชะริฮิมมันจะขับมันจะไล่ต้อนผู้คนทั้งหลายนั้นไปยังที่ที่เป็นทุ่งมะชัดของพวกเขาเหล่านั้นในบางหะดีษระบุว่ามันจะมีไฟที่เกิดจากทางทิศตะวันออกไปสู่ทางทิศตะวันตกคือไล่ต้อนผู้คนทั้งหลายบางสำนวนใช้สำนวนว่ามีไฟจากแคว้นฮัดรอมาตนี่ระบุชัดเจนคืออยู่ในประเทศเยเมนไล่ผู้คนทั้งหลายให้ไปรวมกันนะทีนี้รอซูลุลลอฮ์ถูกถามว่าถ้าหากว่าไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงรอซูลุลลอฮ์ตอบอะลัยกุมบิชามพวกท่านทั้งหลายจงยึดแคว้นชามเอาไว้อันนี้อย่าสับสนก็เพราะว่าแคว้นชามเนี่ยมันมีหะดีษระบุไว้เหมือนกันว่าชามเป็นแผ่นดินที่มนุษย์จะไปถูกไล่ต้อนรวมกันอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าทุ่งมะชัรทีนี้เวลานั้นน่ะถามว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีเหลือมั้ยล่ะคนที่เป็นมุมินไม่เหลือแล้วใช่ป่ะล่ะมันไม่เหลือแล้วแต่นบีน่ะบอกว่าถ้าจะยึดแล้วก็ให้ยึดชามแต่เวลานั้นน่ะไม่มีใครไปยึดชามแล้วนะชามนี่จะเป็นพื้นที่ที่ผู้คนทั้งหลายถูกไล่ต้อนรวมกันไปอยู่ตรงนั้นนะต่อมาจบพอถูกไล่ต้อนไปรวมกันอยู่ที่แคว้นชามก็จะเกิดการเป่าสังขึ้นนั่นก็คือจะเกิดวันกิยามะห์ซึ่งเป็นวันสุดท้าย